สวัสดีพี่น้องมามีเรื่องกำกันให้หัวหล่อให้ฟังมื้อนี้สู่ฟังสิว่าหนึ่งสู่ฟังพี่น้องไปซื้อบักทุเรียนมามันบ่สุกผ้าจนว่ามุนผ้ากับผ้ายากพี่น้องมื้อนี้มันบ่สุกมันเป็นบักทุเรียนอ่อนแต่ใดบุกบาดนี้จักสิกินจังได๋แม่พี่น้องบาดดึกใส่หัวมากะห้องแง่งบัดนี้ก็เลยสิร้องย้ำสิเฮ็ดแบบตำบักฮุงตำไทยแม่พี่น้องเนี่ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องมันสิออกมาหน้าตาแบบใดเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะเดี๋ยวไปจัดการเครื่องก่อนมาเด้อพี่น้องบัดนี้แล้วๆ โอ้ยบ่อยากปากซื้อบักทุเรียนมาบ่สุกพี่น้องเอ้ยบัดนี้ตำมันซะเลยพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังเป็นแบบตำผลไม้ไปเลยพี่น้องรวมใส่บักแตงสักหน่อยสั่นแล้วพี่น้องสั่นแล้วเอาบักตัวดินขัวไม้ๆนี่วานลงไปพี่น้องจักสิเฮ็ดจังได๋แม่พี่น้องอย่าหัวล้อกันเด้อตำไทยใส่น้ำปลาแดกน้ำมีเด้อพี่น้องตำไทยก็ได้เนาะลูกปลาแดกเนาะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันวันนี้ตำบักทุเรียนซื้อมามันมาสุกกับตำมันจะเลยล่ะเนาะพี่น้องแกงกระเด้อไหมแซ่บแซ่บหลายแซ่บแซ่บจะนำปลาแดกจังน้อยเว้ยยำเด้วันนี้ยำเด้แซ่บแล้วจิไปหาบักทุเรียนดิบดูใส่มาตำอีกบัดนี้เยี่ยมเลยพี่น้องสุดยอดเป็นตำผลไม้ไปเลยไหมแซ่บแซ่บแซ่บบัดตัวเด้อพี่น้องแซ่บอยู่นะผู้ขาจะเอาไว้ซ้ำอีกตำผลไม้รวมใส่ทุเรียนเวอร์วังแซ่บตายบ่เลี้ยงเลยแม่หน่อยตำไทยใส่น้ำปลาหน่อยรสชาติมันได้เลยแซ่บน้ำหลับเลย
เปรี้ยวนิดเค็มหน่อยหวานหน่อยใช่เลยจำไทยได้ไปน้องใช่ถึงก็เจ้าในกิจก็เจ้าออมน้ำก่อนเปลือกมันไหมดูเล่นออนปอกเปลือกออกข้างในเขาขามไหมไปทอดความจริงเนี่ยพี่น้องมันงามเลยคำนั้นสุกเป็นทุเรียนอ่อนเก็บมาจากเรามั้งแล้วว่าสุกแก่ปอกกระปอกงามมันมาสุกไงพี่น้องมันแก่ว่าง่ายว่าออกแซ่บบอกได้เลยว่าแซ่บไม่ผิดหวังทั่วขวดไม่ไหมหอมแล้วมาแข็งพกเลยกันแข็งเลยอ่ะไม่หวานเท่าไหร่อืมไม่หวานหวานเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนน่ะล่ะอืมมันเป็นอ่อนเสร็จแล้วมันก็มาแก้แก้กับแก้ดูเท่าไหร่โอ้แป้งอยู่จังมันจะชื่อหอยยังเจ้า
ร้อยสำเนียงก่อนนะพี่น้องออกไปตุลาก่อนไปตุลาลานไทยกลับมาจะมากินต่อเจ้าเนาะพี่น้องเพราะมันไปตำกินร้องมึงนะตำไทยใส่น้ำปลาหน่อยแซ่บพี่น้องไม่ผิดหวังผิดหวังจากน้อยสุกเอามาตำตำไทยกินเลยพี่น้องสิไม่ได้เสียของเยี่ยมเลยแกงก็ได้เด้อพี่น้องเห็นน้องสาวแม่บ้านสวนติแกงแกงคั่วเจ้าผู้ขาวันร้องเห็ดผู้ขาแรกติคิดใจจังผู้ขาเล็กต่ำซะเลยเห็นน้องพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกแรงเจ้าแรงแก่เด้อจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย